สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองผัวเมียวิ่งหน้าตาตื่นขึ้นโรงพักถูกรางวัลที่หนึ่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่หนึ่งรางวัลละ6 ล้านบาทเลขที่ออก098597รางวัลเลขหน้า2ตัว2รางวัลละ 4,000 บาทออกเลข085และ644รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลละ 4,000 บาทออกเลข592และ816รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลละ 2,000 บาทออกเลข57ล่าสุดขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับโดยได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพผู้ที่ถูกรางวัลที่1ซึ่งได้โพสต์ระบุข้อความว่ารางวัลที่1โรงบ้านวังบงอำเภอวานอนนิวาสยินดีเด้อครับสะออนบุญวาสนาเพิ่นขอบคุณข้อมูลจากเฟซนาเดียเด็กวังบงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ